สวัสดีค่ะเช้านี้ครูมาออกกำลังกายนะคะตั้งแต่ที5ค่ะเดินออกกำลังกายในสวนนะคะขึ้นลงในสวนหลังจากออกกำลังกายเสร็จแล้วครูก็แวะเก็บผักผลไม้เอาไปรับประทานค่ะเพื่อให้สุขภาพดีนะคะอย่าลืมออกกำลังกายแล้วก็ทานผักผลไม้เยอะๆค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนนอนหลับแล้วก็ดื่มน้ำมากๆด้วยค่ะหลังจากออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะทุกเช้าเนี่ยเราก็จะแวะเก็บผักเราแวะเก็บผักนะผักที่เห็นอยู่เนี่ยเรียกว่าผักเขียงเห็นไหมเห็นยอดมันยอดตรงนี้ละค่ะที่เราจะเอาไปรับประทานปลูกไว้ในสวนไว้เต็มเลยเป็นผักยืนต้นไม้เนื้อแข็งแต่มันเป็นพุ่มเตี้ยยอดมันสามารถเอาไปรับประทานดิบก็ได้เอาไปผัดใส่ไข่ก็ได้ผักเขียงนี่ให้คุณค่าทางอาหารยังไงนะฮะมีคุณประโยชน์ในทางสารอาหารที่มีประโยชน์ให้กับร่างกายเยอะแยะเลยผักเขียงเนี่ยจะปลูกเป็นกอไว้อย่างเงี้ยต้องไปเสิร์ชใน Google ดูแล้วต้องไปตัดต่อยอดเขียงมีอายุกี่ปีอะยอดเขียงเนี่ยมันไม่ตายมาหรอกนี่ก็30-40 ปีมาแล้วเฉพาะพุ่มนี้นะอายุไม่ต่ำกว่า40 ปีไม่เคยมันตายไม่เคยเห็นตายมีแตกไปเรื่อยแล้วมันไม่แตกใหญ่กว่านี้หรอมีแค่นี้อะมาถึงว่าพุ่มมันก็ประมาณนี้ใช่ไหมแต่มันเป็นไม้เนื้อแข็งอยู่นะถ้ามีไว้ที่บ้านใครนะสักต้นหนึ่งเนี่ยสามารถกินได้ตลอดชีพนะเดี๋ยวจะรับประทานได้ตลอดชีพเลยไม่ต้องรดน้ำด้วยนะผักเขียงเนี่ยใช่ไหมขึ้นเองแล้วไม่รู้ภาคอื่นปลูกได้หรือเปล่าไม่รู้ยอดมันก็จะเป็นมันจืดๆนะไหนดูสิดูใกล้ๆที่เก็บแล้วนี่มาเก็บให้ดูใกล้ๆสินี่ยอดมันอ่อนๆน่ารับประทานเก็บผลไม้เก็บเงาะเก็บเงาะผักไปเลยอันนี้เป็นเงาะพันธุ์อะไรเนี่ยพันธุ์สีทองอร่อยไหมพันธุ์สีทองอร่อยน้ำตาลน้อยอ๋อพันธุ์สีทองอร่อยน้ำตาลน้อยถ้าเป็นเงาะโรงเรียนน่ะน้ำตาลเยอะไหมก็เป็นอีกพันธุ์นึงนะคะที่อร่อยเงาะนะแล้วก็ปลูกไว้ในสวนของเรานี่แหละเห็นไหมถ้าเรามีอาหารมีผักผลไม้พืชผักผลไม้เราไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนเลยถึงเวลาอยากจะรับประทานอยากจะกินเราก็มาเก็บได้ตามสบายอันนี้พามาดูลูกลองกองอีกต้นนึงลูกยังเล็กอยู่ดกมากเป็นลองกองต้นใหญ่มากเลยต้นนี้ยังไม่สุกดีลองกองยังเป็นสีเขียวอยู่เลยเดี๋ยวสักครู่อีกไม่นานก็จะสุกแล้วก็จะได้ทานลองกองอีกตรงนี้ที่ครูเก็บเนี่ยเป็นตำลึงนี่เป็นตำลึงตัวผู้คุณสมบัติของตำลึงตัวผู้จะเป็นยาเมื่อเราเอาไปลวกนะครูจะเอาไปลวกแล้วก็รับประทานมันจะช่วยระบายเป็นการระบายดีมากๆทีเดียวนะเนี่ยใช้ได้นะแต่คนที่ธาตุอ่อนเนี่ยก็ไม่ควรที่จะรับประทานนะเพราะว่าท้องจะเสียได้ถ่ายมากๆก็ไม่ดีถ่ายเหลวมากๆจะทำให้ร่างกายเสียน้ำบางคนก็ตกใจว่าเอ๊ะเป็นท้องร่วงอะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะเป็นการ เกิดจากฤทธิ์ยาของตำลึงนี่แหละสำหรับการทานของครูก็เป็นเอาไปลวกหรือเอาไปแกงจืดลวกทานกับน้ำพริกหรือว่าแกงเผ็ดทานได้แต่ครูก็จะไม่ทานมากทานแต่พอดีๆนะเราทานเพื่อเป็นยาเนี่ยครูก็จะแวะเก็บทุกเช้า
นะคะก็จะมีให้เก็บทุกเช้าเลยตำลึงเป็นผักไร้สารก็จะมีถั่วฝักยาวด้วยเนี่ยผมก็จะเก็บถั่วด้วยมันขึ้นเองตามธรรมชาตินะเมื่อเขาขึ้นมาเราก็คอยดูแลเขาถั่วเราจะไม่ฉีดยานี่ถั่วยังฝักเล็กอยู่เลยยังไม่เก็บถั่วแก่ฝักแก่ๆบางทีก็เมื่อก่อนครูไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าถั่วฝักที่แก่แล้วเนี่ยเราจะทานได้ไม่เคยรู้นะทิ้งตลอดนี่พอมาอยู่ที่ปากใต้ก็รู้เลยว่าเขาแกะทานกันดิบๆได้เลยบางทีก็เอาไปต้มนะแล้วก็กินเม็ดมันถั่วฝักยาวเห็นถั่วฝักยาวแล้วก็ดิบถั่วฝักยาวไปกินกับน้ำพริกเราก็จะได้ผักทุกเช้าเพียงแต่ว่าเราขยันมาเก็บเท่านั้นเองเพราะว่าเราไม่ต้องมารดน้ำไม่ต้องอะไรเลยขึ้นเองมันดมสมบูรณ์อยู่แล้วปล่อยเขาขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะเนี่ยถั่วฝักยาวเนี่ยเราก็เก็บเราก็ได้ตำลึงอีกซุ้มหนึ่งก็เหมือนกันเราก็ดูไปเรื่อยว่าตรงไหนก็มีอีกมั้งไหมด้านนี้ก็มีถั่วมาเก็บฝักเล็กๆแล้วก็ปล่อยไว้มีให้ทานทั้งปีนี่คือทุเรียนต้นเล็กที่เราปลูกแซมไว้นะหลังจากที่เก็บทุเรียนหมดแล้วเนี่ยมันจะมีบางต้นที่อันเดิมทีตรงนี้เป็นสวนมังคุดนะเราโค่นมังคุดแล้วก็เราก็ปลูกทุเรียนหมอนทองแซมไว้ถั่วยังเป็นถั่วฝักเล็กๆอยู่เราก็จะมาเลาะหาผักเนี่ยค่ะก็จะมียอดมะระด้วยเก็บมะระไปด้วยมะระนี่มีประโยชน์มากเลยผักรสขมมะระขี้นกเก็บยอดมะระไปกินกินสดๆเลยนะคะยอดมะระเป็นยาในแต่ละวันผักผลไม้เหล่านี้ไม่ต้องซื้อหาสามารถหาทานได้หาเก็บหากินได้ในสวนไม่ต้องซื้อก็เดินไปแวะเวียนไปเจอต้นทุเรียนต้นนี้เริ่มจะสาวละเริ่มจะให้ลูกละทุเรียนนี่6ปีก็ได้ลูกละนี่ก็ต้นใหญ่ได้ลูกหมดตอนนี้ทุเรียนนี่ถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วนะเราตัดไปแล้วสวนตรงนี้เป็นสวนที่เป็นเคยเป็นสวนมังคุดมาก่อนแล้วเราก็โค่นมังคุดออกเราก็ปลูกทุเรียนใหม่นะส่วนทุเรียนเก่าก็ต้นก็จะสูงอยู่หลังจากเดินออกกำลังกายเสร็จแล้วเราก็มาเก็บมีทุเรียนหล่นเป็นหมอนทองเก็บผักเก็บสตอเห็นไหมเก็บเงาะเงาะนี่ชอบกินแบบเงาะเขียวๆมันไม่หวานดิอันนี้เลี้ยงปลาสตอพวงใหญ่ๆทุกเช้าก็จะได้ผักสวนครัวอย่างนี้ราคามารับประทานสดๆไร้สารจากต้นเอาละค่ะ
คลิปนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าออกกำลังกายเสร็จแล้วเก็บผักเก็บผลไม้เสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นก็จะนำผักผลไม้ไปเป็นอาหารเช้าให้สำหรับทุกคนได้รับประทานกันค่ะอย่าลืมนะคะรักษาสุขภาพด้วยขอเป็นกำลังใจกับทุกท่านได้สู้ๆค่ะอย่าท้อนะคะสร้างอาหารเองแล้วเราจะสบายค่ะใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะคะแล้วพบกันใหม่กับครูออนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ